ส่งท้ายที่เป็น20ไปเลยละกันซื้อส่งท้ายไปเลยนะฮะโอเคไปที่คูณ25นะฮะหลายต่อหรือเปล่าแม่เคแถว2ไม่มานะฮะจะไป 7,143 นะครับผมนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมในช่องบังบอสล็อตนะฮะวันนี้ก็เป็นเกม Way of the Gillen นะฮะหรือว่าเกม Gillen นั่นเองนะครับผมก่อนจะท่านผู้ชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมต่อไปด้วยนะครับแอดมาทำตามนะดูว่าความสนานและความถึงเท่านั้นนะครับผมไปลาไปเรื่อยเลยนะฮะมาโอเคครับวันนี้ทุนมา234นะฮะ234นะครับผมนะเลขเรียงเลยนะฮะก็จับไปเลยนะฮะเบ็ด2 10หมุนนั่นเองนะฮะใครติดตามคลิปแอปจุดประจำเราก็จะรู้นะส่วนมากแอปก็จะเล่นประมาณนี้เนาะนะฮะ30หมุนมีบ้างนะครับมีบ้างเนาะนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยได้บ่อยสักเท่าไหร่นะฮะเวลานี้ก็เป็นเวลาวัฒนธรรมของเกมกิเลนนั่นเองนะครับผมนะฮะก็สามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะฮะดูง่ายๆนะให้เป็นอัตราชนะ 96% ขึ้นไปนะฮะหรือว่าเป็นหลอดสีเขียวเนาะนั่นก็คือเวลาวัฒนธรรมของเกมนั้นๆแล้วนะฮะมาลองขยับไปที่เบ็ด3หน่อยละกันนะฮะลองสู้สัก1เบ็ดนะฮะถ้าไม่ดีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกมเลยนะฮะไม่สู้ต่อนะฮะเนื่องจากเราทุนน้อยนะโอ้โหขึ้นกระดานสวยไหลต่อ5แถวงามๆเกือบหมดกระดานไปดีครับยังเอาโอ้โหพูดว่าจะเปลี่ยนเกมปุ๊บเอาใหญ่นะเข้าใหญ่นะจัดไป356นะฮะถ้าเทียบกับเบ็ด3ถือว่าแตกหนักอยู่นะฮะมาโอเคแป๊บเดียว500นะโอ้โหเข้า J กับ Q นะฮะเมื่อกี้ต่อด้วย A ด้วยนะฮะ A กับ Q โอ้โหเขียวปี๋สวยงามเข้าผักนะฮะโอ้โหมาดีครับมาดีครับจัดไปอีก513นะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแวะเบ็ด7เบ็ดลูกหลักแอดเองหน่อยนะฮะเบ็ดลูกหลักนะฮะมาดูซิว่านี้อะไรนอกจะดีหรือเปล่านะฮะเบ็ด7นะฮะเบ็ด7นะฮะจัดไปเลยนะฮะ10หมุนเหมือนเดิมมาถ้าไหลนอกดีอยู่แล้วนะฮะไม่ค่อยแนะนำจะให้ซื้อสักเท่าไหร่เนาะนะฮะเนื่องจากมันไหลดีอยู่แล้วนะฮะโอ้โหเกลือจัดนะฮะเบ็ด7หนีเลยนะฮะไปเบ็ด9เลยนะฮะถ้าไหลนอกดีอยู่แล้วแนะนำให้ไหลนอกไปยาวๆเนาะจนกว่าจะรู้สึกว่าโดนกินนะฮะหรือว่ารู้สึกเสียเนาะนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าโอ้โหไหลนอกแล้วไม่เข้าเลยแนะนำให้รีบซื้อเลยนะฮะถ้าซื้อแล้วแตกนะฮะหรือว่าโอ้โหจ่ายดีมากเลยแนะนำให้ซื้อเบ็ดถัดไปหรือว่าเบ็ดที่ต่ำกว่านั่นเองนะครับผมนะฮะไม่แนะนำให้ซื้อเบ็ดซ้ำเนาะเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ที่จะแตกอีกนะครับมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะครับผมนะฮะมาสแกตเตอร์3ตัวโบโอ้โหไม่เข้านะฮะไม่เป็นอะไรนะฮะจัดไป 1,288 นะครับผมนะฮะตอนนี้จัดมา 2,200 ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโอเคเท่าไรเอ่ยตอนนี้ 2,186 เนาะเบ็ด9นะฮะเอาเบ็ดยี่ไปเลยละกันนะฮะเบ็ดยี่จัดไปก่อนเลยนะฮะ10หมุนและเดี๋ยวเราจะมาซื้อนะฮะเดี๋ยวเราจะมาซื้อเบ็ด20นะครับผมนะฮะโอ้โหเงียบกิฟต์เลยนะฮะลองซื้อในละกันนะฮะไหลนอกเงียบๆแบบนี้ลองซื้อเลยละกันนะฮะ 1,500 นั่นเองนะครับผมนะฮะสวยงามนะฮะคูณ2คูณกำลังดีนะฮะ11หมุนก็หมุนกำลังโอเคเลยนะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะ11หมุนเนาะนะฮะถ้าประมาณ9หมุน8หมุนเนี่ยถือว่าน้อยนะฮะโอเคมาดูซิว่าซื้อครั้งแรกของเกมนี้นะฮะจะเป็นยังไงบ้างนะฮะจะเกลือหรือว่าจะบวกนะฮะก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะไปที่คูณ7นะฮะโอ้โหเข้าคิวต่อไปที่คูณ9สวยงามมาไหล K กับ A ต่อนะฮะไปที่คูณ11เข้า10ต่อด้วยไปที่คูณ13นะฮะโอเค J กับ K นะฮะไปที่คูณ15โอ้โหดอกนี้เน้นๆดอกเดียวโหเอาเรื่องเลยนะฮะตอนนี้จ่ายมาที่ 5,599 นะฮะ5566นะฮะโอ้โหเลขสวยนะฮะมาเหลืออีก8หมุนนะฮะมาดูซิว่าจบที่เท่าไหร่นะถึง 6,000 หรือเปล่านะฮะเหลืออีก6หมุนหมุนก็เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคได้หมุนเพิ่มอีก1นะฮะอยู่ที่คูณ17ใครมีทริคดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะหรือใครอยากให้เล็กเก็บอะไรรับชมนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้อยเป็นมากนะฮะหรือว่าจะเป็นทุนหลักหน่วยหลักสิบหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะฮะก็จัดให้ได้หมดเลยนะฮะแอดอันทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมนะฮะมาสวยงามไปที่คูณ21นะฮะ6,000 เฉยเลยนะฮะจะไป912ตอนนี้จ่ายมาทั้งหมด 6,715 นะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะซื้อมาแค่ 1,500 เองนะจ่ายมา 6,700 ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะฮะคุ้มเลยนะฮะแตกหนักเลยนะฮะเหลืออีก2หมุนนะฮะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่เบ็ด20ไปเลยแล้วกันนะฮะส่งท้ายที่เบ็ด20ไปเลยแล้วกันซื้อส่งท้ายไปเลยนะฮะโอเคไปที่คูณ25นะฮะหลายต่อหรือเปล่าแม่เคแถว2ไม่มานะฮะจัดไป 7,143 นะครับผมนะฮะก็
็จบไปที่ 7,629 นะฮะสำหรับเกมกิเลนนั่นเองนะครับผมใครอยากได้พี่เกมนายนะทุนเท่าไหร่นะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะฮะแต่อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม